เนี่ยก็ดูเหมือนว่านายกก็จะสนใจเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันในฐานะทั้งยูเซอร์เองนักพัฒนาเองเนี่ยเป็นห่วงเรื่องอะไรคะที่มันจะทำให้ระบบนี้มันมีปัญหาค่ะการใช้ข้อมูลของภาครัฐมีปัญหาหรือว่าไม่ราบรื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเกิดว่าตอนนี้ราชการจ้างคุณทำให้มันเข้าระบบคุณจะหนักใจเรื่องอะไรที่สุดตอนนี้การความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมาตรฐานข้อมูลแล้วถ้าเกิดบางหน่วยงานบางกระทรวงเขาแยกกันทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะซึ่งอันนั้นก็คงจะต้องเวลาบอกว่าแยกกันทำแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่ไงเขาบอกว่าคือถ้าเกิดว่าคนละมาตรฐานเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ต้องดูด้วยแหละคือเราก็ไม่ได้คิดว่าบอกว่าข้อมาตรฐานเดียวเนี่ยมันจะเหมาะกับข้อมูลทุกชนิดใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อมูลชนิดคล้ายๆกันชนิดเดียวกันเนี่ยมันก็น่าจะควรจะอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเคยเห็นของโอบามาเขามีออกอะไรนะมาตรฐานกลางของ ISS ใช่ปะไม่แน่ใจของราชการเขาแล้วออกมาเป็นคู่มือจบรายการแล้วโทรไปถามช่วงนี้เขาติดตอนนี้เดี๋ยวมันอยู่ 3C ครับที่ดูแลเรื่องมาตรฐานเว็บเนี่ยเขาก็เริ่มออกไกด์ไลน์ที่เกี่ยวกับ Open Government Data เราเหมือนกันใช่แล้วก็ทาง Microsoft อะไรก็ไปตั้งกลุ่มชื่อ Open Government Data Initiative สำหรับทำงานเรื่องพวกนี้อยู่ครับซึ่งเรื่องพวกนี้ทางไม่ว่าทางพวกอเมริกันเนี่ยครับจะค่อนข้างไปได้ดีแล้วเอสกิโมพวกนี้ใช่ๆพวกเอสกิโมพวกไม่ใช่เหนือไปเหนือไปก็คือแบบว่าทางอย่างอเมริกาเองก็มี data.gov อะไรเงี้ยแล้วก็ทางพวกรัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดาก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลพวกนี้อยู่ถ้าไทยเราไม่มีจะเป็นไงเนี่ยคือผมว่าไอ้จริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในแนวเรื่องที่เขาจะพูดถึงว่าคือก่อนนี้เขาก็มีความพยายามมาตั้งแต่สมัยตอนนั้นน่ะ4 4 4 5 4 6นะที่ว่าเรื่อง e-government e-procurement e ก็อะไรถ้าสารพัด e เนี่ยซึ่งไอ้พวกนั้นเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมาได้เนี่ยมันไอ้ข้อมูลพวกนี้มันจะต้องสามารถถูกแชร์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยเพื่อให้มันฟีดเข้าไปในระบบการช่วยการตัดสินใจอะไรก็ว่าไปแหมวันนี้ก็เวลาหมดในช่วงที่กำลังมันทุกทีเลยนะคะ แล้วก็ต้องแจ้งนิดนึงว่าโปรแกรมอัดวิดีโอแฮงครับอ้าวโหอาจจะขัดขาดติดๆแล้วก็แต่5นาทีสุดท้ายเนี่ยมีแน่ yes ติดผมมาเพื่องานนี้นี่เองจริงๆแล้วเมื่อกี้เขาพยายามก่อกวนให้มันเสียรอแล้วครับอ่ะเราหมดเวลาแล้วน้องที่นั่งแท็กซี่คันเมื่อสักครู่นี้นะคะ6906บอกว่าถึงหอเรียบร้อยแล้วนะคะแต่บ่นมานิดนึงนะคะว่าอดฟังเลยแล้วแท็กซี่คันนั้นคงยังฟังอยู่ครับขอบคุณคุณเก่งคุณอาจาก Open Dream ดิฉันศรีสุดาและคุณเพียรพลต้องลาไปก่อนขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขณะนี้เวลา22 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปลัดกระทรวงพาณิชย์คาดการส่งออกปีหน้าโตเกินร้อยละ10นายศิริพลยอดเมืองเจริญปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยตัวเลขการส่งออกในเดือนสิงหาคมว่าค้างไว้น้องโยจดไว้นะอย่าเปลี่ยนเรื่องนะเป็นเรื่องเดียวเรียนได้ก็ดีไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเร่งดูต่อเป็น exclusive จะพูดอะไรต่อไหมโอ้โหเดี๋ยวมาที่หน้าแล้วกันนะครับคราวหน้าเป็นอะไรคะ exclusive ก็เดี๋ยวคราวหน้าเป็นต้นเรื่องภาคต่อของไอ้นี่ละกันเป็นว่าพอสมมติว่ามีข้อมูลแล้วแล้วทำไงต่อไม่เอาที่เราเมื่อกี้คอนเซปต์ของรัฐบาลอเมริกาอ๋อก็เรื่องไอ้นี่แหละว่ามีการมีว่ารัฐบาลทางอเมริกาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้คือเขาให้เงินก้อนหนึ่งแล้วก็มีใช่เขาก็มีตั้งรางวัลแอปฟอร์มอเมริกาตั้งรางวัลให้คนมาพัฒนาแอปเพื่อรัฐบาลกลายเป็นว่าเงินที่รัฐบาลให้เป็นของรางวัลเนี่ยมันไปช่วยประหยัดงบที่รัฐบาลต้องจ่ายจริงๆเนี่ยใช่เยอะมากไปฟังต่อสัปดาห์หน้าโอ้โหมีลูกเล่นเหมือนไพเรทออฟแคริบเบียนไม่จบบ๊ายบายครับบ๊ายบายจะได้ไม่ลืมไหมขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากเหมือนกันกินน้ำไหมไม่เป็นไรเดี๋ยว